ตอนนี้บิตคอยและทั้งตลาดคริปโตกำลังร่วงลงชิบาเรี่ยมกำลังจะมีการเปิดตัวในสัปดาห์นี้เมตาแค t คืออะไรทำไมถึงมาปฏิวัติว,ตวงการเกมไฟ์ทั้งหมดเป็นข่าวที่น่าสนใจที่ผมจะสรุปมาให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นไปฟังเลย กูกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการสรุปข่าวคริปโตนะครับที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับผมซึ่งก่อนเรื่องคลิปนะครับก็ฝาก, like, กเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์ตแลังใจกับช่อง,องผมด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสามัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับก็จะมีกรุ๊ปไลน์มีดีดคอดมีการวิเคราะห์ตามคำขอผู้สนับสนุนนะครับรวมถึงวิดีโอพิเศษนะครับที่จะทําเนื้อหาการเรียนการสอนให้กับเพื่อนๆทุกสัปดาห์นะครับ ก็สามารถย้อนดูคลิปทุกคลิปที่เคยทําไปแล้วได้เหมือนเลยนะครับก็ลองกดสมัครเข้ามาดูนะครับผมคลิปนี้สนับสนุนโดยกระดานเทรดบิตเก็ตนะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดหลักเป็นสปอนเซอร์ของช่องนะครับซึ่งแอปเนี่ยทำการเทรดผ่านกระดานเทรดบิตเก็ตเป็นหลักนะครับส่วนตัวแอปเองซึ่งกระดานเทรดบิตเก็ตนะครับมีโหมดต่างๆให้ได้เทรดนะครับตั้งสปอร์ตฟิวเจอร์นอกจากนั้นยังมีบอทเทรดด้วยให้ได้ใช้เป็นบอทเทรดตัวแบบบอทกริดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีระบบก๊อปปี้เทรดให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับมซึ่่่งเพือนๆสาารถ ามนักเทรดเก่งๆได้เลยนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆกด Follow นะครับแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นการเปิดให้เพื่อนๆที่กดตามด้วยนะครับโดแอดเนี่ยทำรีวิวกําไรจากการใช้กบิเทรดไว้แล้วคลิปอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูตามและทําตามได้เลยเนาะซึ่งแอดแปะลิงก์สำหรับการสมัครกดันเทรดบิทเกตไว้ที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสมัครผ่านลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับราคาบิตคอยร่วงแตะ21,600ดอลลาร์หลังประธานเฟด เสนอการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับ ขณะที่ราคาบิตคอยได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องติดกันเป็นสสัปดาห์และจนทำให้ราคาของบิตคอยทะลุแนวต้านก่อนหน้านี้จนไปลงไปอยู่ที่ระดับ22,000ดอลลาร์ทั้งนี้สาเหตุสำคัญมาจากการที่เจอโรมพาวเวลประธานเฟดเสนอว่าอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตนั้นใกล้ดังนั้นบิตคอยจึงยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากการประชุม FOMC ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับเนื่องจากการรายงานนโยบายการเงินนะสำหรับครึ่งปีแรกยัง คงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาดดังนั้นทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคมีส่วนการขึ้นไหวของราคาซึ่งสาหรับบิตคอยแล้วอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลในทางลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับผมอมถ้าถามว่าเป็นปกติตรงไหนใช่ไหมครับในทางของกราฟนะแอดก็เป็นสายในทางของเชิงทางการวิเคราะห์ต่างอะไรเนี่ยตอนนี้คือบิตคอยนะครับและหยิคริปโตัวหลายเหรียญขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีการพักราคาแล้วก็ขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องแล้วด้วยนะครับแต่ทีนี้ ประเด็นก็คือพักราคาตรงไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขต่อจากนี้แหละนะครับว่าเฟดเนี่ยจะเพิ่มดอกเบี้ยไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมสําหรับในเดือนมีนานี้นะ mm hmm. ก็ยังไงผมก็ไม่อยากเพื่อนๆตกใจมากจนเกินไปนะครับนะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับทตยอยในการเทรดนะครับใช้ช่วงเวลาระหว่างนี้ในการศึกษาไปก่อน นะครับผมช่วงที่ตลาดคลิปโตยอยังแบบไม่บูมแบบจัดๆเหมือนก่อนน้นนี้นะครับบิตคอยไม่ได้พุ่งจัดๆเหมือนก่อนหน้าน,นี้ก็ค่อยๆนะครับทำความเข้าใจระหว่างค่างเงินดอลลาร์นะครับ นะครับแล้วก็บิตคอยนะครับรวมถึงความสัมพันธ์กับตลาดอื่นๆด้วยระหว่างบิตคอยนะข่าวต่อมาครับสิ้นสุดการรอคอย Shibarium มเวอร์ชันเบต้าเตรียมเปิดตัวในสัปดาห์นี้นะครับบัญชีทวิตออฟฟิ i ชียลนะครับของ s h บ b a i n ุนะครับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าบนทวิตนะครับคาดว่า s h i b a r เอ m มเวอร์ชันรับบิ c กเบตาจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งจากคำประกาศดังกล่าวนะครับก็ได้กระตุ้นให้แฟนๆชิบะเนี่ยพากันตื่นเต้น ดีใจกันอยู่พักใหญ่นะชิบาริเมเวอร์ชันพับบิกเบต้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับโปรเจกต์ชิบาร r เ u มซึ่งนำทีมโดยนักพัฒนาแถวหน้าชิบายเนกอย่างชายโตชิคุซามะนะครับซึ่งในเวอร์ชันพับบิกเบต้นะครับทางของอทีมงานนะครับก็ได้ซุ้ม นะครับทำชีบาเรียมเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนเนาะเพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มต่งางๆเนี่ยพร้อมสําหรับการใช้งานแบบสาธารณะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางของทีมนะครับชีบาเรียมเนี่ยเขาก็ขอออกมาเตือนด้วยนะครับว่าการเปิดให้ทดสอบครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปเพียงเพื่อการทดลองทดสอบนะครับและก็ดูนะครับว่าเอ้ยมันจะใช้ได้ดีอะไรขนาดไหนนะครับยังไม่ควรใช้เพื่อธุรก,กรรมเชิงพาณิชย์ใด นะครับเพราะว่าอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะต้องระวังนะยังไงแอดก็มองนะว่าข่าวนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ว่าเออถ้ามันปล่อยตามสเต็ปสเต็ปแบบเนี้มีชิบะเรียกออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปดันราคาของชิบะอินุนะครับให้พุ่งขึ้นไปได้นะครับนะ หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นภายในสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับแต่ว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาะคตที่บ่งบอกว่าเหรียญน,นี้ยังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับเราจริงชิบะก็เป็นเหรียญที่คนถือกันเยอะนะข่าสุดท้ายโปรแกรมเมตาแกรนนะครับของเมตาแคทคืออะไรแล้วทําไมถึงจะมาปฏิวัติว,ตวงการเกมไฟน์ะครับถ้าพูดถึงเกมไฟน์นะครับก็เช่นเหมือนแบบพวกเหรียญเกมเนาะเช่น x อ็กซีแซนบ็อกอะไรพวกนี้นะครับที่มีมาก่อน ตอนนี้นะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า m e t a c a สนะครับนะที่นักลงทุนหลายๆคนเริ่มให้ความสนใจนะครับเป็นน้องใหม่ข้อมูลก็คือบอกว่า m e t a c a สเนี่ยถูกขายหมดในช่วงพรีเซลทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับทำให้โปรเจกต์นี้มีฐานผู้ติดตามจํานวนมากในปัจจุบันโดยเฉพาะโปรแกรม m e t a g r a n d ที่มีศักยภาพในการเพิ่มจํานวนเกมบนบล็อกเชนได้ในปี2025ราคา m c a จะไปถึง5ดอลลาร์ได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามนะครับใน ส่วนของตัวขาว่าวน้องเขาบอกว่า m e t a c a s ตั้งเป้าที่เป็นแพลตฟอร์มเกมอาร์เคดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับตลาดทิปโตโดยรวมมีทิศทางในทางที่ดีขึ้นนะครับตอนนวโน้มเชิงบวกของ Bitcoin ทำให้ m c a s อาจมีมูลค่าสูงแต่7ดอลลาร์ดได้ภายใน2,025ก็ค่อนข้างน่าสนใจเนาะ ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงนะครับว่า M-Cash ทำงานอย่างไรนะครับผมบอกว่า m e t a c a s มีเกมอาร์เคดออนไลน์ที่สามารถเล่นเพื่อผ่านด่านได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับโดยจะเล่นผ่านด่านต่างๆด้วยตัวคนเดียวเพื่อทําการ้าายสำเร็จและรับรางวัลหรือเข้าร่วมแข่งขันแบบเสียงเงินเพื่อชิงรางวัลที่จะจ่ายเป็น m c a s นะครับผ่านฟีเจอร์ Complete to Earn นะครับนอกจากนี้ m e t a c a s นะครับยังมีฟังก์ชัน ครีดตัวเอื้นที่ให้รางวัลแก่เกมเมอร์ที่มีส่วนร่วมในชุมชนเช่นรีวิวเกมแชลฟ้าหรือตอบโต้สมาชิกชุมชนอ,น,อน,อนอื่นเรียกได้ว่าการสร้างข้อมูลที่มีประโยชน์กับระบบนิเวศสามารถรับรายได้จากเมตาเคดได้โอ้ระบบเขาน่เนนเนาะระบบเขาแบบเจ๋งอ่ะเออต้องพูดว่าระบบเขาดีพอสมควรเลยทํามาเหมือนคิดมาหมดแล้วอ,ะอ่ะโดยหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับพูดเท่านี้พเพื่อนเพื่อนก็เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมก็ลองหาข้อมูลต่ออย่างนี้ต่อดูนะครับมองว่า แนวคิดนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับเหรียญคริปโตที่จะขึ้นมาในสมัยใหม่เนาะไม่เชื่อว่า แบบนึกอยากทำออกมาก็ทำออกมาได้นะครับอาจจะต้องมีการวางแนวทางหรือแนวทางทางความคิดที่ดีออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าในอนาคตมีเหรียญอะไรออกใหม่ออกมาเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยโปรเจกต์มันน่าสนใจมากพอไหมนะครับนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกเหรียญที่ออกใหม่แล้วจะบูมเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จักกันแค่นี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แก่งปันกับช่องแอดด้วยนะครับบ๊ายบาย